ครับสวัสดีครับผมรับพีนะครับวันนี้จะมาแนะนำการร่างภาพงาฟ้าเหาะนะครับซึ่งมีวิธีการร่างภาพอย่างไรเพื่อนเพื่อนสามารถดูเป็นแนวทางได้นะครับดูไปเรื่อยๆนะครับเริ่มจากการร่างสัดส่วนของหน้าครับผมจะร่างคร่าวๆว่าเป็นการฝึกการขึ้นโครงสร้างครับใส่คอครับฝึกขึ้นโครงสร้างครับกำหนดเส้นทิศทางของลำตัวครับส่งหัวลงมาเป็นหน้าอกครับสีขาครับเท้าครับให้ฝึกการร่างโครงสร้างแบบนี้เยอะๆนะครับครับใส่มือท่าทางต่างๆครับคลิกต้องกลางครับผมจะใส่ข้าวไว้ครับดีครับกำลังโครงสร้างไปเรื่อยๆครับขึ้นโครงสร้างของมือนะครับใส่งมครับเพราะเราจะเขียนผู้หญิงนะครับเป็นนางฟ้าครับจากนั้นมาใส่เครื่องทรงครับใส่ชายผ้าครับสวยครับในส่วนเครื่องทรงนะครับเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดได้จากภาพจิตรกรรมไกลเก่าๆครับศึกษารูปแบบได้ครับใช้ผ้าครับเก็บรายละเอียดคร่าวๆครับการวางโครงสร้างนะครับเราฝึกร่างแบบนี้เยอะๆนะครับเพื่อความชำนาญในการขึ้นโครงสร้างครับจากนั้นค่อยมาเก็บรายละเอียดนะครับจากนั้นมาใส่เครื่องทรงกลางๆนะครับว่าโครงสร้างก่อนนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคุณจะได้รับความรู้นะครับในกลางร่างภาพงาฟ้านะครับในค่าโหนะครับก็ฝาก
ติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับสำหรับท่านที่สนใจเทคนิคการวาดภาพกลางๆนะครับก็กดติดตามได้นะครับ